สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ฟายวิทครีมค่ะแล้ววันนี้นะคะครีมจะพาทุกคนไปดูหอพักแรกที่ครีมเคยพักตอนที่มาจอยเอมิเรตส์เลยนะคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอะที่เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับบ้านหลังแรกของครีมในดูไบแหละแล้วที่เนี่ยนะคะมันอยู่ติดกับรัฐซาจาเพราะว่าโซนที่อยู่มันเรียกว่าโซนอานาดาค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะถึง HQ หรือว่า Headquarter กับสนามบินค่ะในแอเรียเนี้ยก็จะเต็มไปด้วย1เลยซูเปอร์มาร์เก็ต2ก็มีร้านเสริมสวยและ3เลยนะคะก็จะมีห้างช้อปปิ้งมอลล์ที่อยู่ตรงข้ามตึกมันก็ค่อนข้างสะดวกแหละแล้วก็มีร้านขายของกินไปหมดเลยนะก็มีร้านอาหารอินเดียอาหารไทยแล้วก็มีพวกเคบับสายการบินนะคะจ่ายค่าที่พักให้เราค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มีรถบัสรับส่งเวลาไปทำงานด้วยค่ะราคาอพาร์ตเมนต์ชานเมืองนะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทค่ะ Yes, all right. Just here is fine. ร้านอาหารไทยนะคะที่เจ้าของก็คือหัวหน้าลูกเรือสายการบินเอมิเรตส์นี่แหละที่เขามาเปิดคือร้านนี้เป็นร้านโปรดของคิมเลยแล้วแถวเนี้ยข้างล่างก็จะเป็นร้านเสริมสวยมีขายยาด้วยแล้วก็มีป้ายรถเมล์นะคะซึ่งรถเมล์ที่เนี่ยก็หรูหรามากนะคะคิมบอกเลยว่ามันสะดวกจริงๆและเวลาที่เราเดินผ่านเราจะเห็นพวกกระดาษแบบนี้เต็มไปหมดเลยมันคือกระดาษหมอนวดนะแต่นวดแบบนวดกระปุกอะทุกคนนี่นะคะก็มาตึกเก่านะที่คิมเคยอยู่คิมเคยอยู่ตึกนี้นะคะไปดูกันไปหาพี่กันอันนี้นะคะก็จะเป็นอินทีเรียหรือว่าการตกแต่งภายในของแต่ละอพาร์ตเมนต์ซึ่งที่เนี่ยมันจะตกแต่งไม่เหมือนกันเลยค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องเดี่ยวที่ทุกคนเห็นและพอถัดเข้าไปข้างในก็จะเป็นห้องที่อยู่รวมกัน2คนค่ะก็คือจะมีประมาณ2ห้องนอนอะไรประมาณนี้คือชานเมืองจะไม่มี3ห้องนอนนะคะไปดูกันดีกว่าถึงห้องนอนเพื่อนคิมแล้วเห็นยันไหมนั่นแหละค่ะความเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าเรากลัวผีเราก็จะมียันไว้อันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลค่ะไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นห้อง living room ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเรากำลังจะย้ายของอันนี้ก็พี่สายจะชอบไปส่องค่ะเนี่ยพี่สายชอบส่องส่องนกใช่ค่ะส่องนกอันนี้นกมันจะชอบบินมาเกาะตรงราวนะนกมันจะชอบปลุกตอนเช้าค่ะจริงนกของขี้มาเสียงละหมาดของเจ๊ไม่ได้ยินหรอนกจิกหน้าต่างด้วยอ่ะก๊อกก๊อกเออใช่นกจิกหน้าต่างงงมากเลยอ่ะนี่โคมไฟอลังนะตึกนี้ดีไซน์อินทีเรียดีมากเลยถ้าใครได้มาอยู่นะคอนเฟิร์มป้าเจ้อินทีเรียดีเอวก็จะเป็นแบบนี้ใช่ปะแต่ว่าห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำรูมบีรูมบีห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกแต่ว่ารูมบีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคเปิดโน้ตนะเปิดนี่รูมบีก็เป็นห้องน้ำแบบนี้นี่คือรูมบีนะคะนี่รูมบีมันจะเป็นห้องน้ำแยกนี่เปิดมาก็จะเป็นกระจกนี่นะคะคือรูมบีแต่รูมเอตายนะคะนะมันจะมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวมันอันนี้คือห้องน้ำห้องเอทุกคนไม่ต้องตกใจห้องน้ำห้องเอนะคะทุกห้องมีอ่างอาบน้ำอันนี้ห้องพี่ปีก็อันนี้คือครัวไทยนี่ก็มีเตาอบเป็นนานี้นะคะมาอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแขกนะจริงๆแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าเลดรูมก็จะเป็นแบบนี้เปิดไปเป็นที่ทิ้งขยะค่ะทุกตึกในเอมิเรตส์จะมีที่ทิ้งขยะแบบนี้ขอไลน์ที่ทีมอยู่นะจะเป็นประมาณนี้เรียกรถกลับบ้านกันค่ะที่นี่ก็จะมีแอป Uber กับ Careem นะคะที่เขาใช้กันคือว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไกลนะเพราะว่าหอนี้มันชานเมืองเนี่ยดูได้ว่ามีลิมูซีนด้วยอ่ะทุกคน
แล้วก็มีราคาเริ่มต้นนะคะก็จะประมาณแบบ600บาทถึงบ้านครีมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนบอกแล้วแท็กซี่ที่เนี่ยแพงมากตอนนี้นะคะแท็กซี่ก็มารับครีมแล้วและทุกคนจะเห็นได้ว่าที่เนี่ยมัสยิดค่อนข้างเยอะนะคะแทบจะทุกจุดเลยแล้วเมืองดูไบนะคะก็จะมีความคึกคืนไหมมันก็เรียกว่าลาสเวกัสของมิดเดิลอีสต์ค่ะแล้ววันนี้ครีมก็ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ